ช้านี้พลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อชี้แจงกับประชาชนชุมชนแข็งแกร่งพ่อค้าและธุรกิจในพื้นที่ยะลาถึงความพยายามในการพูดคุยสันติภาพที่ไทย